คาถาครับทุกวันนี้เนี่ยมีต้องมีเด็กเยอะมากเลยที่อยากอยู่เด็กอะไรคะไม่ใช่เด็กเด็กคนอายุน้อยเขาเรียกเด็กคนที่มองแบบเฮ้ยอยากอยู่ในจุดที่ทาทาเป็นแนะนำยังไงบ้างคือทามักจะพูดเสมอนะคะว่าจริงๆแล้วฮะก็ไม่ใช่แบบอย่างที่ดีที่สุดของทุกคนนะคะเพราะว่าเราแต่ละคนพลาดแต่ละคนผิดเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นคนมีเนื้อมีหนังร้องไห้มีต่อมน้ำตามีต่อมไทรอยนะคะก็ที่ไม่ยอมทำงานที่ไม่ยอมทำงานตายไปเฉยๆซะงั้นไม่เข้าใจมันเหมือนกันเป็นเหมือนคนเหมือนกันสิ่งเดียวที่บอกกับคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากทำงานเหมือนทาได้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของมันอาจจะฟังแล้วดูน่าเบื่อแต่มันก็เป็นเรื่องจริงก็คือเรื่องของการที่เราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรามีพรสวรรค์ทางด้านนี้ไหมคือไม่ใช่ว่า เราร้องเพลงไม่ได้แล้วเราก็จะยืนยันว่าเราจะร้องเพลงมันก็ต้องมีพื้นฐานมันต้องมีพื้นฐานมันต้องมีพรสวรรค์แล้วมันก็ต้องมีการฝึกฝนแต่ว่าถ้าแบบอย่างว่าโอ้โหจะต้องมาพูดจาให้เหมือนทาทะยังทำให้เหมือนทาทะยังอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทาทาก็มีคนเดียวพี่ดูก็มีคนเดียวพี่นัทก็มีคนเดียวนะคะเราจะไปทำให้เหมือนคนคนนึงเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนคนคนนี้เลยเป๊ะๆ เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดีที่สุดก็คือทำให้ตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวเองออกมาให้มากที่สุดแล้วมันก็อาจจะเป็นอะไรที่โดดเด่นแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ก็เจนสองเรื่องแน่รู้ตัวเองว่ามีพื้นฐานพอกับใจรักใจรักก็จะเกิดความใช่ฝึกซ้อมบ่อยๆอะไรใช่แล้วก็ค้นหาว่าเราเหมาะอะไรและไม่เหมาะอะไรและเราอยากให้คนอื่นเขามาบอกเราว่าเราเหมาะอะไรคือเราต้องเรารู้ตัวเองสมมุติว่าพี่หนูมาแคสติ้งเพลงลูกทุ่งเออแต่หน้าตาอีนี่มันเป็นหน้าตาป๊อปเป็นนักร้องป๊อปแต่ด้านเอาไปทำเป็นนักร้องป๊อปแต่เขาไม่ถนัดแต่พี่แล้วเขาดีกว่าในด้านที่เขาเป็นลูกทุ่งเนี่ยเขาก็ต้องยืนยันว่าไม่ฉันจะเป็นนักร้องลูกทุ่ง อย่างเงี้ยคือมันต้องรู้จักตัวเองต้องหาตัวเองให้เจอค่ะวันนี้เมื่อเทียบกับ11ปีที่แล้วทุกอย่างลงตัวกว่าหรือมีความสุขกว่าลองเปรียบเทียบให้คะแนนกันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับความสุขคงที่ค่ะความสุขเท่าเดิมความสุขเท่าเดิมยังอยากอยู่วงการนี้อยู่แล้วก็คงอยู่ไปเรื่อยๆเป็นดอกไม้ป่าของประเทศไทย รู้จักกันหรือเปล่าเธอคือ11ปีก่อนเขาให้สัมภาษณ์ไว้ใช่ไหมอยากเป็นวงดอกไม้หรือครั้งนี้ไม่ครั้งนี้ค่ะคือก็คงจะเป็นอยากจะอยู่เป็นเลเจนด์ของในประเทศเป็นตำนานของประเทศไทยไปเรื่อยๆยังไม่คิดจะหยุดวงการดนตรีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองสามารถจะหยุดได้เพราะถ้าหยุดคงนั่นคือความทุกข์ของเราจะเกิดขึ้นทันทีความโตขึ้นแน่นอนวิจารณญาณหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่โตก็ไม่ไหวก็คงปัญญาอ่อนไปแล้ว นะคะชมเองตกเองมันก็ต้องโตอ่ะมันก็ต้องโตวันนี้ก็ต้องโตขึ้นคิดอะไรได้กว้างขึ้นบวกขึ้นการจัดการตัวเองคะแนนการจัดการเรื่องของตัวเองดีขึ้นไหมครับยังไงนะพี่ยกตัวอย่างการจัดการชีวิตตัวเองทุกเรื่องเลยก็มีถูกบ้างพลาดบ้างค่ะอย่างใกล้เคียงเมื่อ11ปีก่อนใกล้เคียงแปลว่ายังเรียนรู้ไม่หมดสิ้นเลยแหมพี่อายุเท่านี้เองพี่ก็ทำอย่างหนูอายุมากเราต้องเข้าใจผู้หญิงน้องอายุยังน้อยมากครับพูดไปก่อนไงเขาอาจจะอยากให้พูดหรือเปล่าไม่รู้ไงก็พูดไปก่อนไม่ต้องพูดก็ได้อ๋อโอเคไม่เป็นก็ถือว่ายังมีโอกาสแล้วก็ยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะในความรู้สึกของเราครับค่ะสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นอยู่นะครับทาทาคนผมดำที่เป็นผมตรงๆกับทาทาคนนี้พลังงานยังสูงเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชมมากๆครับ11ปีผ่านไปทานยังแรงอยู่ไม่ใช่ว่าใหม่ทีทานอ่อนครับยังแรงเหมือนเดิมแต่ทาทาพูดอันนึงซึ่งผมว่าดีมากคือว่าในใจเราเนี่ยถ้าเราคิดในแง่บวกหรือเราคิดปล่อยบ้างเนี่ยเรามีความสุขขึ้นเราจะมีความสุขขึ้นค่ะใช่เราจะไม่หมกมุ่นแล้วก็จมปักอยู่กับมันกับเรื่องเดียวค่ะครับเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองสุดท้ายครับด้วยบุคลิกด้วยเรื่องราวของน้องทาทาจะถูกใจท่านบ้างหรือไม่ถูกใจท่านบ้างผมว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงให้ท่านมีชีวิตต่อไปได้หาความลงตัวได้มากกว่าเดิมแต่วันนี้หนูได้อย่างนึงจากพี่ดูนะคะคือหนูไม่ได้โกรธใครนะชอบมากเลยอ่ะคือวันนี้เพิ่งแบบเออเจอจริงด้วยเออเพราะพี่ดูถามทามาเมื่อกี้เนี่ยบอก
ทาโกรธใครหรือเปล่าบอกทาไม่ได้โกรธใครทาไม่ได้โกรธใครจริงๆนะท่านผู้ชมทาเป็นแบบนี้เวลาเล่าแล้วเวลาทาอินไงคะถ้าแล้วท่านเจอทาตัวจริงตัวเป็นๆเนี่ยกับแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้นี้ก็คุยกับพี่นัทรู้สึกว่าทาเหมือนเดิมหรือเปล่าเอาจริงๆก็ไม่ได้โกรธก็เหมือนไม่ได้โกรธคือเพียงอาจจะเป็นคนใส่อารมณ์มากเวลาคุยเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้โกรธใครนะคะหวังดีจุ๊บๆขอบคุณมากครับอมิตาทาทายังครับขอบคุณครับโอ้วันนี้สนุกสนานมากนะครับครับผมหวังว่าท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับคงได้รับความประทับใจนะครับกับแขกรับเชิญพิเศษทั้ง4ตอนที่ผ่านมาครับแต่ว่าตลอดปีที่20เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในเนื้อหารายการเท่านั้นนะครับเรายังมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับซึ่งแฟนรายการเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมด้วยได้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันครับก็ในโอกาสที่รายการจอดใจก้าวขึ้นสู่ปีที่20ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของรายการนะครับขอบคุณแขกรับเชิญทุกๆท่านที่กรุณาให้เกียรติกับรายการนำเรื่องราวชีวิตของท่านมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมตลอด20ปีรวมทั้งขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมเรามาตลอด20ปีด้วยครับคืนนี้จอดใจหมดเวลาแล้วนะครับก่อนจากกันนะครับเรามีภาพความประทับใจบนเวทีจอดใจนะครับรวมทั้งของแขกรับเชิญและแฟนรายการด้วยนะครับพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าครับสวัสดีครับ